ทีนี้เมื่อเรารู้วิธีที่จะกำหนดตำแหน่งของอนุภาคแล้วจากที่กล่าวไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่าพลศาสตร์คือวิชาที่พูดถึงการเคลื่อนที่นะครับการเคลื่อนที่ก็แสดงว่าเมื่อมีการเคลื่อนที่ก็หมายความว่าต้องมีการเปลี่ยนตำแหน่งของอนุภาคนะขั้นต่อไปเราจะนิยามวิธีการบอกการเปลี่ยนตำแหน่งของอนุภาคนะครับอันแรกเราจะใช้ปริมาณที่เรียกว่าการกระจัดหรือในภาษาอังกฤษใช้คำว่า displacement นะครับเป็นตัวบอกการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของอนุภาคนะการแปลงตำแหน่งของอนุภาคโดยนิยามนะครับถ้าอนุภาคเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B เราจะนิยามการกระจัดของอนุภาคว่ามีค่าเท่ากับxb นะฮะมีค่าเท่ากับ xb ลบ xa นะครับเราเขียนแทนตัวนี้ว่าเดลต้า x หมายถึงการกระจัดในการเคลื่อนที่จาก a ไป b มีค่าเท่ากับ xb ลบ xa นะครับการกระจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์นะฮะการกระจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์เหตุเพราะว่าxb ลบ xa เนี่ยสามารถจะมีค่าได้ทั้งบวกและลบซึ่งเครื่องหมายของการกระจัดนี้มีความหมายเดียวกับทิศทางของการเคลื่อนที่นะครับยกตัวอย่างในรูปนี้จะเห็นว่า xb มีค่ามากกว่า xa เพราะฉะนั้น xb ลบ xa มีค่าเป็นบวกก็คืออนุภาคเคลื่อนที่จาก a ไป b เนี่ยมีการกระจัดมีค่าเป็นบวกทีนี้เมื่อเราไปดูแกนอ้างอิงของเราให้จุดอ้างอิงอยู่ที่นี่แล้วก็ตำแหน่งเพิ่มขึ้นไปทางขวานะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้เราสามารถจะบอกได้ว่าทิศไปทางขวาเนี่ยถือว่าเป็นทิศบวกนะครับถ้าทิศของการเคลื่อนที่มาทางขวาเนี่ยเราจะถือว่าเป็นทิศบวกในทางตรงข้ามถ้ามันไปทางด้านซ้ายมันจะเป็นทิศลบนะครับซึ่ง ตัวทิศบวกกับทิศลบนี้ก็คือตัวบอกทิศทางของอนุภาคที่เคลื่อนที่ในหนึ่งมิตินั่นเองว่ามันจะไปทางขวาหรือจะไปทางซ้ายเพราะฉะนั้นเมื่อเราคำนวณค่าการกระจัด xb ลบ xa เครื่องหมายของการกระจัดที่ได้จะเป็นตัวบอกทิศของการเคลื่อนที่นะครับจะเป็นตัวบอกทิศของการเคลื่อนที่ทีนี้นอกเหนือจากการกระจัดแล้วนะเรายังมีพารามิเตอร์อีกตัวหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ซึ่งในที่นี้เราเรียกว่าระยะทางนะครับคำว่าระยะทางในภาษาอังกฤษใช้คำว่า distance นะครับใช้คำว่า distanceโดยเรานิยามค่าระยะทางว่าเป็นความยาวของเส้นทางการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะฮะเป็นความยาวของเส้นทางการเคลื่อนที่ทั้งหมดระยะทาง distance หรือแทนด้วยตัวแปร d เนี่ยนะครับจะเป็นปริมาณสเกลาร์จะเป็นปริมาณสเกลาร์เหตุเพราะว่าตัว distance เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีเครื่องหมายกำกับนะครับหรือระยะทางนี้เราบอกว่ามันมีเครื่องหมายเป็นบวกเพียงอย่างเดียวนะครับมีเครื่องหมายเป็นบวกเพียงอย่างเดียวเพราะว่าโดยความหมายของมันคือเราต้องไปตามวัดระยะทางหรือวัดความยาวของเส้นทางการเคลื่อนที่ทั้งหมดออกมาซึ่งมันจะต้องมีค่าเป็นบวกนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็จะบอกว่าระยะทางเป็นปริมาณสเกลาร์ก็คือไม่ได้ขึ้นอยู่กับทิศของการเคลื่อนที่ในขณะที่การกระจัดนะครับเป็นปริมาณเวกเตอร์